ผลงานการได้รับรางวัลและผลงานการให้บริการวิชาการของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2564ผลงานการได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. บัวทับทิมชนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทบัวสายบานกลางคืน 2. บัวพิมพาพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ประเภทบัวลูกผสมข้ามสกุลย่อยจากสมาคมบัวประดับและไม้น้ำนานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกาผลงานการให้บริการวิชาการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนสถาบันได้สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโรงเรียนอักษัมชัญศรีราชาเป็นต้นด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมบัวสถาบันได้ให้คำแนะนำการปลูกบัวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงสวนเกษตรทฤษฎีใหม่โกเมสชลบุรีเป็นต้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวสถาบันได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำดอกบัวสดอบแห้งในโหลแก้วในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยสถาบันได้จัดโครงการฝึกอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดกับธุรกิจของตนเองซึ่งผลงานดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสถาบัน